จมึงเห็นแก่ตัวได้เลยน้องรับไปเลยเป็นพี่ๆก็รับความสามารถของเราเนี่ยมันสามารถทำให้ทีมพัฒนาได้อยู่แล้วแล้วโจก็มีความคุ้นเคยอยู่แล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันดีขึ้นแน่นอนตรงเนี้ยคือ5นัดของซีซั่นของพี่โจและโคราชเลยนะอ่ะเนาะงั้นผมเอางี้เอางี้ตามตารางนะผู้ชมนะเจอหนองบัวพิชยะเจอลำพูนเจอขอนแก่นเจอลำปางเจอสุโขทัยซึ่งเป็นทีมที่ไล่เรียงกันตั้งแต่อันดับ10ลงมานะใช่แล้วแต้มเนี่ยห่างกันแค่4แต้ม5แต้มเต็มที่คือภายใน1นัด2นัดเนี่ยสลับตำแหน่งกันได้เลยโหเนี่ยแหละมันน่าสนใจมากเรื่องนี้ต้องถามพี่ธงหน่อยโคราชก็ประกาศนะโดยคุณเทวันนะก็เป็นผู้บริหารของโคราชเขาบอกว่าต้องตั้งแล้วเพราะว่าตอนนี้ต้องใช้ดับเบิลโจกลับมาคุมอีกครั้งหนึ่งเป็นทำไมดับเบิลโจทำไมดับเบิลโจโค้ชโจธีรศักดิ์โอ้นไงอีกคนคือพี่โจบาซ่าบริษัทโคราศิลป์ไงสองโจเลยก็ดึงนักเตะลูกม่อเก่าอย่างเมธีทวีกุลการเนี่ยกลับมาช่วยงานด้วยมันเป็นสตาฟเหรออ่าเฮ้ยมันเล่นหรือเป็นสตาฟวะมันเล่นไม่ทันแล้วสิไม่คือพี่เมย์เนี่ยเขาเคยไปคุมทีมไหนสักทีมนึงก่อนใช่แล้วก็ผมว่าคงมาเป็นสตาฟแหละน่าจะส่วนโจบาซ่าเนี่ยเขาเป็นผู้ช่วยของแบ็คเบิร์นอยู่แล้วมันก็เลยแบบเฮ้ยเอาคนที่เป็นงานมาประกอบกันแล้วก็พี่โจเนี่ยเป็นเฮดใหญ่ก็ตามนี้ทีนี้ถามพี่ธงโค้ชโจมีมาปรึกษาไหมในฐานะพี่น้องที่สนิทกันจะโกหกก็ลำบากก็น่าเกลียดโทรคุยอยู่แล้วไม่ต้องเรื่องนี้ควรโทรคุยกันก็คุยกันเป็นประจำอัปเดตพี่น้องคุยพี่ธงเป็นไงบอลพี่เป็นไงคุยกันทีนี้ตามึงบ้างโจมีข่าวพี่ธงเป็นไงบ้างพี่ปรึกษาหน่อยครับโคราชเป็นไงพี่ถ้าผมไปรับดีไหมแม่นิสัยดีนะบอกทำไมอ่ะก็บางทีก็เกรงใจนะพี่ก็เข้าไปในช่วงเวลาแบบนี้ผมจะช่วยทีมได้ไหมคือสอบถามปรึกษาผมกลัวว่าเข้าไปแล้วทำให้แฟนบอลผิดหวังพี่ก็บอกเลยว่าโจมึงเห็นแก่ตัวได้เลยน้องรับไปเลยเป็นพี่ๆก็รับความสามารถของเราเนี่ยมันสามารถทำให้ทีมพัฒนาได้อยู่แล้วแล้วโจก็มีความคุ้นเคยอยู่แล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันดีขึ้นแน่นอนจะดีเลยพี่โจเด็กดีก็ถือว่าแล้วโคราชโชคดีอ่ะที่ได้โค้ชโจไปคราวนี้แล้วก็เชื่อว่ามันดีขึ้นแน่นอนก็ผมก็บอกว่ารับเลยไม่ต้องคิดมากก็รับงานอีกรอบนึงนะกับการคุมโคราชซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าจำมาได้คุณผู้ชมแฟนรายการเซฟบอลไลฟ์เนี่ยเราเคยเชิญพี่โจมาคุยตอนอยู่อีกสตูนึงอ่ะแล้วมีแฟนโคราชโฟนอินเข้ามาพูดไปพี่โจจะร้องไห้นะทวงตังค์พี่โจนะกูว่าแล้วบอกพี่โจนะเป็นตอนนั้นมันกดแมสเสจพี่ธงยิ้มตังค์หน่อยชิปข้าวนะมันไม่น่าฟังเลยยอมๆเขาบอกว่าเขารักและเคารพโค้ชโจมากที่เข้ามาสร้างโคราชให้แบบเป็นทีมที่สู้กับหัวตารางได้ดีแม้ว่าจะออกไปแล้วก็หวังว่าโค้ชโจจะกลับอีกครั้งนึงเดี๋ยวนี้กลับมาแล้วนะโจคัมแบ็คนะก็ถือว่าแต่งตั้งกันไปเรียบร้อยเอง5นัดถัดไปเจอทีมในโซนใกล้เคียงกันหมดเลยนะ5นัดตามนี้นะพี่บอลพี่ธงไปเยือนหนองบัวพิชยะขอเอางี้เอาตรงนี้เลยวิเคราะห์พี่ธงเลยพี่ธงก่อนแล้วค่อยตามด้วยพี่บอลเยือนหนองบัวพิชยะสักกี่แต้มตรงนี้แต้มนึงแต้มนึงนะพี่บอลเดี๋ยวผมขอดูก่อนเพราะว่ามันจะต้องอิงกับตารางคะแนนด้วยนิดนึงมันน่าสนใจตรงที่ว่าที่เราคุยกันก่อนเข้ารายการว่าอ่ะเนี่ยแหละถ้าตรงเนี้ยคือ5นัดของซีซั่นของพี่โจและโคราชเลยนะอ่ะเนาะงั้นผมเอางี้เอางี้ตามตารางนะผู้ชมนะเจอหนองบัวพิชยะเจอลำพูนเจอขอนแก่นเจอลำปางเจอสุโขทัยซึ่งเป็นทีมที่ไล่เรียงกันตั้งแต่อันดับ10ลงมานะใช่แล้วแต้มเนี่ยห่างกันแค่4แต้ม5แต้มเต็มที่คือภายใน1นัด2นัดเนี่ยสลับตำแหน่งกันได้เลยโหเนี่ยแหละมันน่าสนใจมากพี่โจบอกเสมอเหรอพี่โจบอกเสมอผมเชื่อพี่โจผมว่าจุดเปลี่ยนต้องมาผมว่าชนะชนะเลยนะโอเคนัดต่อไปพี่โจจ๋าไปเยือนลำพูนคือผมพี่วิเคราะห์ถ้าเกมเนี้ยถ้า5เกมเนี่ยชนะสักเกมเสมอ4ก็ไม่เสียหายไม่ตกเพราะว่ามันเขาตุ๊กกลางกันเสมอมันจะตัดแต้มโซนเดียวกันมันจะตัดแต้มเขาคือมันจะตัดแต้มเขาแล้วก็เชื่อว่าทีมอื่นเนี่ยจะไปชนะเยอะกว่าแพ้เนี่ยไปเลยไม่ได้ก็เป็นไปไม่ได้ดังนั้นวางแผนที่ดีไม่ต้องสนใจเนี่ยในบ้านต้องเอา3แต้มเกมไปเยือนเนี่ยเน้นเหนียวได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเน้นเหนียวไม่ได้ไม่เสียรอดตกชั้นเลยรอดเลยอันนี้ถ้าพี่ธงอ่าน5นัดตรงนี้นะรอดเลยเกมเย้าที่เจอลำปางเนี่ยต้องชนะที่เหลือที่ไปเยือน4เกมเนี่ยไม่แพ้ไปก่อนไม่แพ้ไปก่อนโอเคเพราะว่ามันตัดแต้มเขาแล้วบอกว่าทีมอื่นก็ชนะไงก็ศักยภาพทีมอื่นเจอทีมอื่นมันก็หนักเหมือนกันเข้าใจป่ะเขาต้องไปเยือนไง
ตามนี้ตามนี้แล้วพี่บอลว่าไงคือผมมองว่าชนะผมว่าขอ2เกมกำลังสวยขอ2เกมกำลังสวย1ในนั้นเหมือนที่พี่ธงบอกลำปางต้องมาเกมชนะลำปางต้องมีหนองบัวเนี่ยผมว่าเขาชนะได้เพราะว่าหนองบัวตอนนี้ปัญหามันคือความมั่นใจของนักบอลแล้วตัวจริงเปลี่ยนไปเรื่อยเลยปัญหาเปลี่ยนไปเรื่อยเลยวิธีการไม่ชัดเจนและลำพูนการเปลี่ยนโค้ชมาระบบแย่กว่าเดิมอีกตรงๆอ่ะถูกลำพูนเนี่ยผมเชื่อใจกามาโอเคเกมในบ้านอาจจะไม่ใช่ในบ้านเพราะว่ามันเตะที่เชียงใหม่แต่ผมว่ากามาเอาอยู่กามาเอาอยู่งั้นน่าจะแพ้ลำพูนขอนแก่นเนี่ยผมว่าเสมอแล้วก็สุดท้ายสุโขทัยเนี่ยเยือนสุโขทัยทุกทีมยากหมดผมว่าอาจถึงแพ้สุโขทัยโอเคว่าไปนี้คุณพงศกรบอกขอให้เป็นแบบที่โค้ชตรงพูดครับจากแฟนโคราชซึ่งมันไม่ยากนะโจทย์ไม่ยากเออ